ห้องต่อไปที่ผมจะไปถึงนี้นะครับต้องบอกว่าตายแน่นอนแล้วก็ถ้าใครที่มาทัวร์ที่แอนฟิลด์ทุกคนเชื่อเลยว่าอยากจะเข้าห้องนี้แน่นอนนี่คือที่พักที่ลิเวอร์พูลนะครับที่เด็ดที่จะนำมาฝากเพื่อนๆนั่นคือวิวอันสุดสวยงามมันเจิดมาอันนี้ห้องนอนผมครับสวยนะครับแต่ที่วิกที่พีคกว่านั้นที่พีคกว่านั้นนั่นคือหลังผ้าม่านนี้เป็นวิวที่แบบสดสวยงดงามที่สุดแล้วนะครับจะได้เห็นกันได้ชัดเห็นไหมครับว่าอะไรแม่นอนหลังสุสานเลยครับที่อยู่ที่เราอยู่ครับมันใกล้ๆกับแซลลี่พาร์คครับแล้วก็ไอ้ข้างๆแซลลี่พาร์คอ่ะมันก็เป็นสุสานอันใหญ่เลยครับอยู่หลังบ้านเลยครับเห็นไหมครับสบายครับคืนนี้2คืนครับสบายวันนี้เป็นวันที่2นะครับผมมาทัวร์ที่สนามแอนฟิลด์นะครับหลังจากเมื่อวานดูแมตช์เดย์ไปแล้วนะครับข้างหลังของผมนี้ก็คือแชงคีเกตด้านหลังแชงคีเกตถ้าเข้าไปก็จะเป็นเซอร์เคนนิสเซอร์เคนนี่ดาวกิสแตนนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปให้เขาเซ็นหนังสือแล้วก็จะคุยกับเขาแบบงูปลาๆนิดนึงภาษาอังกฤษผมไม่แข็งเท่าไหร่สมุดแอนฟิลด์ทัวร์นะครับหนังสือแอนฟิลด์ทัวร์นะครับที่ได้เอาไปให้กับฟิลทอมสันเซ็นเรียบร้อยแล้วเราสังเกตเลข6ต้องขิงไว้ก่อนครับพวกเราเขาห้ามถ่ายนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่มีผู้การแปลให้บ้างก็โอเคได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟิลทอมสันหลายเรื่องนะครับเป็นตำนานยิ่งใหญ่จริงใช่คือแชมป์ลีก7สมัยแชมป์ยุโรป3สมัยโอ้โหแล้วเขาเล่าถึงคืนที่ได้แชมป์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเมาตอนฉลองนี่คือจุดแรกนะครับที่ออกมาจากสนามเราอยู่ตรงฝั่งเมนสแตนครับส่วนตรงฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสแตนของเซอร์เคนนี่ดาวกิสแตนปกติผมเคยเห็นแต่ในภาพนะครับที่ลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันเนี่ยสนามจะอยู่ใกล้กันเพียงแค่สวนสาธารณะสแตนลีย์พาร์คกันวันนี้เห็นกับตาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Where are you visiting from from Thailand Hello Thailand Hello which team will be Premier League champion I think Liverpool Yes I think Liverpool will winCome on, Red. Come on, you Reds. Come on, you Reds. What time is it? It's 5-2. Yeah. Did you get it? 5-2? I saw the game yesterday. Yeah. Very good. I was there too. I can't stop smiling all day. นี่ไกด์นี่เป็นกันเองกับเรามากเลยนะครับคือเขาบอกว่าถ่ายแล้วหน่อยถ่ายผมหน่อยใช่ไหมก็ถ่ายเขาแล้วเขาก็แบบคุยเล่นกับเราYeah, look up the shopping. Soon.
ห้องต่อไปที่ผมจะไปถึงนี้นะครับต้องบอกว่าตายแน่นอนแล้วก็ถ้าใครที่มาทัวร์ที่แอนฟิลด์ทุกคนเชื่อเลยว่าอยากจะเข้าห้องนี้แน่นอนห้องแต่งตัวทีมเหย้านะครับห้องแต่งตัวนักเตะลิเวอร์พูลนั่นเองเป็นอย่างไรเหรอคนเต็มเลยครับโอ้โหล้นห้องเลยครับคนเข้ามาเยอะกว่าห้องนักเตะทีมเยือนเยอะเลยไล่เรียงกันไปทีละคนเลยว่ามีใครบ้างตรงนี้วายนาดุมก่อนเขาเรียงเป็นเบอร์ครับลอฟเลนเบอร์6มิวเนอร์เบอร์7ซึ่งมิวเนอร์ลืมมือถือไว้ไม่ใช่ครับไม่รู้ของใครของคนนั้นครับเรากำลังเซฟอยู่นะครับอ๋อนึกว่าของเจมิวเนอร์ไม่ใช่นะแล้วก็อันต่อไปเบอร์8เกต้าฟีมิโน่นะครับซาร่าเขาถ่ายอยู่เปล่าไม่ถ่ายโทเมสอันนี้โซนกัปตันนะเนี่ยคิงแคนนี่ดาวกิสตำนานระดับ1สโมสรนี่ตำนานดวงใจคนเจอละจริงๆมันเป็นชื่ออื่นนะเฮ้ยอ้าวฟิวโจนเหรอคือมันไม่มีเขาเอามามันมีเสื้อจริงอยู่แต่เขาเอามาแปะตรงนี้แทนอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะเอาเสื้อเคอร์ติสโจนมาตรงนี้เสื้อฮาวิเอเรียมาตรงนี้สองคนนี้มันเป็นที่รู้จักเฟมัสมากกว่าใช่ไหมเป็นแบบเป็นไอคอนอีกเลยบูสเตอร์เฮ้ยมีลายเซ็นต้องกลับบ้านได้ไหมเดนิสคุณจะทำภารกิจขโมยเสื้อได้เหรอก็โอเคติดคุกที่เมืองนอกก็เย็นกว่าเมืองไทยจะบ้าเหรอลาลาน่าอาเดรียนชาเกลลี่โรเบิร์ตสันโอริกี้มาติดแล้วก็อันนี้คือน้องชายของผมนี่มันเสื้อโคตรแอคที่มาฟาบินโยโอ้นี่มันเสื้อโคตรแอคโคตรแอคมาทวินโคตรแอคใส่วิกใช่ไหมเนี่ยอะใส่วิกใช่ใช่ก็คิดผ่านไปโก้ก็ถามกันเต็มเลยนะอาโนแล้วเข้ามาอาโนนี่ที่เป็นคนเล็กไหมครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่อลิสันเบเกอร์สุดยอดถัดจากห้องแต่งตัวนักเตะออกจากห้องแต่งตัวนักเตะก็ต้องออกไปสนามแข่งสิครับนี่เวลานักเตะเดินออกมาจากห้องแต่งตัวนักเตะก็จะเดินมาตรงที่รอสัญญาณจากผู้ตัดสินให้เดินเข้าสนามไหมครับจำได้ไหมนี่เป็นแบบนี้นะคือพอมันเป็นการเที่ยวแบบว่าเปิดให้เราอิสระไม่มีการอย่างเงี้ยข้อเสียอย่างนึงก็คือมันอิสระมากคนก็จะยืนถ่ายกันนานหน่อยแต่ก็ข้อดีก็คือถ้าเรามีเวลาพอยืนรอได้ยังไงเราก็ได้ภาพครบแน่นอนหลังจากรออยู่ประมาณ 5-10 นาทีคิวโล่งแล้วถึงคราวของผมแล้วปั่นจริงๆแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งสิ่งที่อยากลองก็คือแบบเดินลงไปแบบเหมือนนักเตะเดินออกอุโมงค์เนี่ยจะมีความรู้สึกไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูผมแบบทายสดๆร้อนๆเลยนี่โอ้โหเป็นไงบรรยากาศเวลานักเตะเข้าสู่สนามด้านหลังนี้เมนสแตนโอ้โหออกมาฝั่งนู้นแอนฟิลด์โรดนะครับเซอร์เคนนี่ดาวกิสสแตนอยู่ฝั่งตรงข้ามผมนู้นเห็นไหมครับและที่อยู่ด้านนู้นด้านหลังผมนี้ก็คือเดอะคอฟสแตนบอกเลยว่าต้องมาโดนครับใครมาอังกฤษต้องมาโดนบรรยากาศแบบนี้ที่เนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่พิเศษด้วยนะเราจะสังเกตว่ามันนุ่มๆใหญ่ๆเพราะว่ามันมีฮีเตอร์ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนักเตะด้วยนะครับตายตาหลับแล้วที่นั่งเจอเกนคอฟก็ตรงนี้ที่นั่งเหล่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับในช่วงที่ผมเดินออกไปเก็บบรรยากาศนอกสนามแล้วก็พูดบรรยายไปด้วยนั้นนะครับโอ้โหลมแรงมากสังเกตจากผมของผมนี่ครับปิวสวัยเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลมมันแรงจัดเนี่ยทำให้ไมค์ของหัวกล้องมันเก็บเสียงแบบแตกครากๆเลยครับทำให้ผมขออนุญาตลงเสียงบรรยายตามไปด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือบริเวณตรงหน้าสนามนะครับตรงแถวๆ The Cop Stand นะครับเดินมาอีกสักนิดนึงก็จะเห็นเพรสลีย์เกตนะครับถัดจากตรงเพรสลีย์เกตนะครับบริเวณในสนามเนี่ยนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับของปู่บิวชังกรีอันนี้ก็ต้องเป็นแลนด์มาร์คที่ถ้าใครมาผมว่าก็ต้องไม่พลาดนะต้องมาถ่ายกับปู่บิวซะหน่อยแล้วก็
มุมนี้บริเวณเดอะคอฟสแตนนี่ก็สวยงามเช่นกันนะครับส่วนอันนี้เป็นมุมบริเวณเมสแตนนะครับนี่ถ่ายตามภาพนี้เลยผมว่าสวยงามแน่ๆอีกด้านหนึ่งของเมนสแตนที่อยู่ติดกับแอนฟิลด์โรดก็สวยไม่แพ้กันเห็นไหมโอ้เลือกมุมมาเลยครับใครมาที่สนามแอนฟิลด์ตอนนี้แล้วจริงๆเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับตรงแอนฟิลด์โรดเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปแอนฟิลด์สมมติหลังเบรกโควิดนะครับลองเดินมาสักนิดนึงนี่ครับตรงไปเลยครับประมาณ20เมตรไม่เกิน30เมตรเนี่ยครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังศิลปะฝาผนังนะครับของเทรนต์อาโนที่ทุกคนรู้จักกันแหละนะครับแล้วก็ผมก็ได้ร่วมแชะภาพนะครับพร้อมกับลิเบน่านะเครื่องดื่มที่เจมิลเนอร์เขากินนะครับผมก็ซื้อมาแล้วด้วยนี่แล้วตรงข้อความของเทรนต์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาธรรมดาคนนึงที่มาจากเมืองลิเวอร์พูลแต่ว่าบังเอิญความฝันมันเป็นจริงนะครับคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นไอคอนิกมากๆตรงนี้แล้วจริงๆแล้วถ้าในอนาคตหลังเบรกโควิดใครได้ไปทัวร์แอนฟิลด์น่ามาตรงนี้มากนะครับไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามีฝาผนังอันใหม่ของจอร์แดนเฮนเดอร์สันอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยเสียงมันดังมากๆดังเสียงลมครับจนไมค์มันเสียไปเลยครับตอนที่ลมมันพัดแรงแบบนั้นนะครับมันก็เลยได้ยินเสียงเละเทะแบบนั้นก็ขออภัยด้วยแต่ว่าช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ผมกำลังระบายความรู้สึกถึงการมาเที่ยวครั้งนี้ที่ประเทศอังกฤษมาเมืองลิเวอร์พูลมาสนามแอนฟิลด์มาดูบอลในเกมค่ำคืนเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์มาทัวร์สนามแอนฟิลด์ผมก็รู้สึกถึงแบบว่าไม่อยากกลับบ้านรู้สึกว่ายังอยากอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวัน2วันได้ไหมยังอดครวญอยู่กับในคลิปนั้นนั่นแหละนะครับมันเหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงกับการได้มาดูสนามแอนฟิลด์ได้มาดูบอลแบบนี้ซึ่งณที่นี้ผมขอโอกาสในการขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆแบบไม่โกหกไม่ตอแหลนะครับว่าความฝันของผมเป็นจริงได้ก็เพราะว่าทุกๆคนเช่นกันนะครับผมสามารถมีรายได้สามารถเก็บเงินมาดูบอลที่อังกฤษได้ผมอาจจะโชคดีกว่าหลายๆคนที่สามารถเก็บเงินได้ค่อนข้างเร็วเพิ่งอายุ28สามารถมาดูได้แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ฝันผมเป็นจริงเหมือนกันผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันไปแบบนี้สิ่งที่ผมทำได้อย่างดีที่สุดนั่นก็คือผมก็จะพยายามหาข่าวมาให้เพื่อนๆเสพในทุกๆวันแบบนี้หลังเกมก็พูดคุยกันก็ขอบคุณกับเบนเน็ตด้วยก็หวังว่าชาวเดอะคอฟทุกคนนะครับถ้าปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยเอวอะไรยังไงก็ตามอย่าลืมกระเบนเน็บฝากไว้ด้วยนะครับเพราะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยผมในการมาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับคงต้องไปแล้วแล้วนะครับบ๊ายบายก่อนนะครับลิเวอร์พูลยังไม่จบครับยังไม่จบผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งยังไม่จบก็ผมบอกว่าผมอายุ28ผมอาจจะโชคดีที่ได้มาแล้วแต่ไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมแนะนำได้คำเดียวว่าก่อนตายนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเก็บเงินไปเลยครับไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมาให้ได้ครับที่แอนฟิลด์บรรยากาศการชมเกมในสนามคือสิ่งที่มันจะอยู่ในหัวคุณไปจนตายครับแล้วมันเป็นอะไรที่ผมประทับใจสุดแล้วอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะยิ่งบรรยากาศตอนเชียร์ในสนามนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายครับ